การตื่นรู้ครั้งใหญ่และสิ่งที่พวกเขาหมายถึงจริงๆเรามักจะสนใจในความคืบหน้าที่คุณกำลังทำในวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณของคุณบนโลกและเราสังเกตเห็นว่าจิตสำนึกส่วนรวมของมนุษย์ได้เพิ่มการสั่นสะเทือนของโลกในระดับที่มากกว่าที่คุณมีคุณมักจะอยู่ในกระบวนการนี้การเพิ่มการสั่นสะเทือนโดยรวมของคุณและเรารู้ว่าสิ่งนี้เกิดจากการที่ผู้คนอีกมากมายได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความจริงที่ว่าจริงๆแล้วพวกเขาเป็นใครเรารู้ว่าการตื่นตัวมวลชนเหล่านี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะการตื่นตัวของแต่ละคนได้ถูกวางแผนไว้โดยไกด์ผู้นำทางและตัวตนผู้สูงส่งของแต่ละคนเหล่านี้เรารู้ว่าโลกของคุณมีความโปร่งใสมากกว่าที่เคยซึ่งหมายความว่าผู้คนโดยทั่วไปจะตัดสินใจเลือกในบางจุดในชีวิตระหว่างการเชื่อในสิ่งที่ไม่มีอะไรและเชื่อว่าทุกสิ่งเป็นแหล่งพลังงานบางคนอาจเดินตามสองเส้นทางนี้และตอนนี้คุณกำลังพบว่าตัวเองอยู่บนเส้นทางแห่งการรับรู้ว่าทุกสิ่งและทุกคนคือแหล่งที่มาเดียวกันเรายินดีกับคุณสำหรับการทำมันเพราะความเชื่ออื่นๆและวางแหล่งที่มาไว้ภายนอกของคุณและมันอาจเป็นสถานที่ที่โดดเดี่ยวมากเมื่อคุณตระหนักว่าคุณมีพลังงานของพระเจ้าอยู่ในตัวคุณคุณมีโอกาสที่จะฉายแสงแหล่งที่มานี้ความรักนี้และแสงสว่างนี้ไปยังทุกจุดของจักรวาลที่งดงามแห่งนี้ซึ่งเป็นของเรานี่คือสิ่งที่ผู้คนกำลังทำมากขึ้นเรื่อยๆและนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงมีผู้คนที่ตื่นมากขึ้นเรื่อยๆไม่แม้แต่จะมองหากูรูหรือสมาชิกของนักบวชคุณตระหนักว่าคุณไม่ต้องการใครสักคนเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างคุณกับแหล่งที่มาคุณตระหนักว่าคุณสามารถเข้าถึงโดยตรงคุณใช้มันและการสั่นสะเทือนของคุณจะเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติส่งผลต่อการสั่นสะเทือนโดยรวมของจิตสำนึกส่วนรวมของมนุษยชาติและนำคุณเข้าใกล้การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเสร็จสิ้นการจับกุมจำนวนมากหรือการร่มสลายทางการเงินสกุลเงินเริ่มต้นใหม่ไม่สำคัญหรอกเพราะพวกคุณทุกคนคือสิ่งนั้นเมื่อคุณตระหนักว่าคุณเป็นแหล่งพลังงานคุณก็ต้องตระหนักด้วยว่าไม่มีอะไรนอกตัวไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรเลวดังนั้นการเดินทางของคุณตอนนี้ประกอบด้วยการปรองดองทั้งหมดนี้เป้าหมายของคุณคือการสร้างสันติภาพด้วยความจริงที่ว่าคุณเป็นทั้งหมดนั้นและคุณสามารถเข้าถึงทั้งหมดนี้ได้ด้วยพลังที่คุณมีในการโฟกัสและโดยการโฟกัสคุณกลายเป็นสิ่งที่คุณมุ่งเน้นดังนั้นให้แน่ใจว่าคุณให้ความสำคัญกับสิ่งที่คุณคิดว่าดีและสิ่งที่คุณต้องการสัมผัสคุณรู้ว่าเมื่อคุณตื่นตัวอย่างแท้จริงมากขึ้นเรื่อยๆคุณสามารถช่วยให้ทุกคนที่กำลังตกอยู่ในความมืดให้กลับมาสู่แสงสว่างได้พวกคุณหลายคนรู้เรื่องนี้ดีและหลายๆคนก็ทำมันกับหน่วยงานที่ไม่ใช่กายภาพด้วยรูปแบบความคิดและด้วยพลังงานเชิงรบคุณสามารถทำได้ง่ายๆกับมนุษย์หรือกลุ่มมนุษย์และมันง่ายขึ้นมากเมื่อคุณมองว่ามนุษย์หรือกลุ่มนั้นเป็น source energy ด้านของ source ที่หมดหนทางเมื่อคุณพบหนทางของคุณคุณชี้ทางให้ผู้อื่นเห็นและคุณนำการเปลี่ยนแปลงของจิตสำนึกด้วยความสงบความกลมเกลียวระหว่างมนุษย์ทุกคนและความเป็นไปได้ที่ดีสำหรับความสุขมากขึ้นในระหว่างทาง